โควิดรอบแรกผมก็ยังเปิดเป็นบาร์เต็มตัวนะครับมิสเตอร์กีตาร์บาร์แล้วก็จนมาเจอวิกฤตรอบแรกก็ได้ให้ลูกน้องกลับบ้านนะครับอยู่กับผมกับแฟน2คนแล้วก็ได้ตำกล้วยปิ้งไก่ครับมันก็จะเริ่มมีอาชีพเสริมเข้ามาเรื่อยๆจากขายกล้วยปิ้งก็มาเป็นขายเสื้อผ้ามือสองขายพวกสินค้ามือสองหลายๆอย่างเข้ามาช่วยตรงนั้นแล้วก็วิ่งขายตามตลาดเปิดท้ายอย่างนี้ครับจนมาถึงรอบ3มันลากไม่ไหวแล้วรอบ3นี่คือรู้สึกมันหนักค่าเช่าเขาก็ลดมาให้ครึ่งแต่ครึ่งหนึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ถ้ามันไม่มีรายได้เข้าก็เลยทำต้นไม้เข้ามาช่วยได้ต้นไม้เข้ามาช่วยก็ลองดูด้วยตั้งจากที่คุณไม่เคยเป็นเรื่องต้นไม้ก็รู้งูปลาก็เข้ามาศึกษาดูก็โอเคครับได้การปรับตัวการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หลายๆเรื่องให้เราปรับตัวจากที่อยู่บนเวทีตลอดมาอยู่ในสวนในป่าอย่างเงี้ยแมลงด้วยยุงด้วยเยอะแยะมากมายก็ต้องดูสถานการบ้านเมืองมาก่อนตอนนี้ครับเพราะว่าต้นไม้ก็อยู่ในระดับทรงตัวอยู่ตอนนี้นะครับว่าจะไปหน้าได้ไหมหรือว่าจะถอยหลังแต่ว่าต้นไม้มันน่าจะช่วยได้